แต่หลายคนเป็นไหมครับที่มีปัญหาเรื่องจมูกสตรอเบอรี่หรือว่าสิวเซียนเยอะมากๆคลิปนี้มีทางออกนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชานะครับมาพบกับนุชาอีกแล้วนะครับในหลายคนเป็นไหมครับที่เราอ่ะมักมีปัญหาเรื่องสิวเซียนที่บริเวณจมูกเยอะมากมากแล้วทีเนี้ยมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแกเป็นจมูกสตรอเบอรี่เลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกแต่ก็สามารถประเมินกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนนึงแหละที่มีจมูกที่มันไม่เรียบเนียนหรือว่ามีลักษณะเป็นสิวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับนุชามีทางออกนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์นุชาต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะรักษาสิวเซียนของเราเนี่ยให้หายขาดเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่เราสามารถรักษาและก็สามารถควบคุมอาการสิวเซียนของเราเนี่ยแหละให้ดีขึ้นได้นะครับซึ่งวิธีการหนึ่งเลยนะที่นุชาแนะนำเป็นประจำแล้วก็ทำคลิปผลิตภัณฑ์รีวิวอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างที่จะหลากหลายเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเลือกใช้ตามงบประมาณหรือว่าใครที่จะสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นหรือว่าบิ๊กซีโลตัสเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้แต่วันนี้นะคะนุชาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ลอกสิวที่ออกใหม่ล่าสุดแล้วก็นุชาโดนป้ายยามอีกแล้วเพราะไปดูรีวิวในพันทิปแล้วก็ตามบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขารีวิวกันเยอะมากๆว่าเฮ้ยมันลอกสิวออกมาเยอะมากๆแล้วทีเนี้ยไม่ทำให้เกิดการอักเสบนุชาก็เลยไปสอยมาทีเนี้ยอยากให้ทุกคนดูว่าคือยี่ห้อไหนนะครับนั่นก็คือยี่ห้อของสมูทต่อตัวนี้ให้ทุกคนดูนิดนึงเป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าสิวลอกออกมากระจายเห็นปะออกมาเป็นตอเลยอย่างนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าสมูทโตไวท์สตรอเบอรี่โนสตริปนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นลอกสิวเซียนบริเวณจมูกซึ่งนุชัยได้เห็นเขาออกแบบมา2ตัวที่เกี่ยวกับสิวเซียนนะตอนนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบว่าแผ่นกาวลอกสิวเซียนแล้วก็เป็นแผ่นแปะจมูกซึ่งนุชัยได้ไปสอยแค่แผ่นแปะจมูกมาเพราะว่านุชัยเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนเฉพาะบริเวณจมูกเท่านั้นนะครับโอเคในตัวนี้ถ้าเวลาที่เราซื้อมานะครับ1ซองแบบนี้เขาจะบรรจุมา3แผ่นนะครับซึ่งสามารถใช้ได้3ครั้งนะครับแล้วก็ราคา39บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าก็ตกแผ่นละประมาณ10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากที่เขาจะเป็นแค่กาวลอกสิวเซียนลอกสิวของเราเนี่ยให้ออกไปแล้วเนี่ยยังมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวได้เลยนะครับก็สารสกัดตัวแรกก็คือไวท์สตรอเบอรี่นี่จะเป็นไวท์สตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่สีขาวนะครับเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากสตรอเบอรี่สีขาวช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ละเอียดกระจ่างใสนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยดูกระชับเต่งตึงนะครับแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่จะช่วยฟื้นบำรุงผิวของเราเนี่ยให้ชุ่มชื่นไม่ระคายเคืองไม่แห้งลอกก็ถือว่าดีนะครับโอเคลูชาจะมาให้ทุกคนดูกันว่าข้างในของเขาเป็นลักษณะอย่างไรอันนี้มันมีที่เปิดปะเนี่ยมันไม่มีที่ฉีกจะต้องใช้ฟันฉีกหรือเปล่าแป๊บเลยนะทุกคนใช้ฟันได้ไหมไม่ได้อ่ะเด็กดูอยู่เดี๋ยวเราจะต้องใช้กรรไกรนิดนึงขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่เราได้กรรไกรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการตัดนิดนึงนะเพราะว่าเขาไม่มีแผ่นแบบรอยปรักรอยปลูมาให้เราฉีกเลยอ่ะใช้กรรไกรแล้วกันนะเฮ้ยในซองของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ3ซองนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมีการซีนบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างดีดีนะครับวิธีการใช้นะครับนุชาแนะนำนะครับให้ใช้ช่วงตอนเย็นหรือว่าช่วงแบบตอนที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับก็คือเป็นวันที่พักผ่อนล้างหน้าให้สะอาดด้วยโฟมล้างหน้าแล้วทีเนี้ยก็สามารถใช้แผ่นอันเนี้ยในการปิดไปเลยอ่ะก่อนที่จะปิดเราจะต้องพรมน้ำนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนุชาขอทวนวิธีการเผื่อทุกคนจะฟังไม่เข้าใจนะครับก็คือล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ชะโลมน้ำบนผิวจมูกให้เปียกนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะทำการลอกแผ่นอันเนี้ยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแปะบริเวณหน้าจมูกแบบนี้นะครับนี่แต่วันนี้นะครับนุชาไม่ได้ทำให้ทุกคนดูเพราะว่านุชาเนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อวานนี้เองนะครับเพราะว่าถ้าเราทำติดต่อกันทุกวันเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้และใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเซียนมันเยอะมากมีปัญหาเรื้อรังเยอะมากนะครับนุชาแนะนำให้ใช้สัปดาห์ละ1ครั้งก็เพียงพอนะครับหรือว่าใช้2สัปดาห์ครั้งสิวเซียนของเราเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วก็สิวที่มันแบบเป็นลักษ
ณะของเม็ดดำๆหรือว่าจมูกสตรอเบอรี่เยอะๆอ่ะมันจะช่วยลดลงได้เยอะมากเลยนะครับโอเคหลังจากที่นุชาได้ทดลองใช้เมื่อวานนี้แล้วแล้วยังเก็บซากอารยธรรมของแผ่นลอกสิวเซียนมาให้ทุกคนดูว่ามันออกจริงนะครับก็คือแบบนี้นะเห็นปะทุกคนขาวๆนี่ไม่ใช่พลาสติกนะจ๊ะไม่ได้ทำขึ้นเองแต่เป็นสิวเซียนนะครับเห็นปะทุกคนคลึมมากเวอร์อ่ะคือตัวนี้มันจะต่างกับยี่ห้ออื่นนุชาขอไม่ระบุเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเจิมโจมตียี่ห้ออื่นเพราะว่านุชาเปรียบเทียบแล้วว่าเวลาที่นุชาไปใช้แผ่นลอกสิวเซียนที่เป็นลักษณะของแผ่นแบบนี้ซึ่งนุชาก็ไม่เคยรีวิวนะก็จะเป็นลักษณะของแบบกาวลอกอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะแต่ตัวนี้เวลาที่ลอกไปแล้วอ่ะกาวของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะติดแต่เวลาที่ลอกออกแล้วเนี่ยน้ำตาไม่ไหลแล้วก็ที่สำคัญไม่ทำให้รู้สึกว่ามันเจ็บทรมานมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันได้ผลออกเยอะมากเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ลอกสิวเซียนดีๆนะที่นุชาคิดว่าทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วก็ราคาถูกแล้วก็สามารถใช้ได้หลายต่อหลายครั้งด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่นุชาภูมิใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ใช้คลิปนี้บอกก่อนว่า no sponsor จ้าจ่ายเงินซื้อเองนะครับโอเคสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากให้นุชาทำคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายนี้นะครับนุชาต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบใครที่แบบอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวพูดคุยประสบการณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิวนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาทาง Facebook Fanpage หรือว่าทาง LINE แอดได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย